ุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่28กุมภาพันธ์2560สิ้นเดือนแล้วโหไวมากเลยเดือนนี้มีอยู่แค่28วันเองนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งกันเข้ามานะคะก็ตอนนี้อาการไม่รู้ดีขึ้นหรือเปล่าคือไข้มันขึ้นลงๆนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่ารับประทานอาหารได้แล้วนะคะสำหรับผู้ชายตัวอวบของดิฉันนะคะก็ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลดิฉันก็เดี๋ยวพอเสร็จรายการแล้วก็กลับไปอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวก็คงจะหายแหละก็ขอบคุณยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วกันนะคะส่วนในภาพรวมของการลงทุนนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้แหมตลาดหุ้นไทยก็ย่อลงไปถึง6จุดเลยนะวันนี้เนี่ยเป็นวันดีเดย์แล้วล่ะคืนนี้เราก็จะได้ทราบแล้วนะคะว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาจะมีการแถลงอะไรต่อสภาคองเกรสที่บอกว่าแหมเป็นเรื่องของการลดภาษีแบบไม่เคยมีมาก่อนเป็นประวัติการนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500นะคะคุณผู้ชมคะก็ปรากฏว่าเช้าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็เป็นการปรับตัวเนี่ยบวกนะแต่ว่าบวกแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะก็อย่างดาวโจนส์ก็ 0.08% S&P 500บวกไป 0.1% Nasdaq บวกไป 0.28% รอคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียอ่ะมาดูกันนิดนึงว่าเช้าวันนี้เนี่ยมีการขยับยังไงกันบ้างนิเคอีญี่ปุ่นนะคะบวกไป 0.71% ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะที่ติดลบไป 0.05% เล็กน้อยนะติดลบเล็กน้อย 0.04% ประมาณนั้นแล้วก็ยังมีหางเสงฮ่องกงนะคะที่ตอนนี้ล่าสุดติดลบไป 0.08% คอสปีเกาหลีใต้นะคะติดบวกไป 0.26% วันนี้เวทไต้หวันปิดนะไม่ได้เปิดทำการนะคะเป็นวันหยุดของเขานะคะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าบวกไปเล็กน้อยนะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยลบไปนะคะค่อนข้างเยอะพอเมื่อวานนี้ก็รีบาวขึ้นมาแต่ก็ยังรอดูนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของราคาน้ำมันดิบยังไงกันบ้างเมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่$54.05 ต่อบาร์เรลด้วยกันค่ะตอนนี้ทุกคนก็รอดูอยู่เนาะตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวท่าทางเนี่ยจะเปิดบวกแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ในฝั่งของตัวฟิวเจอร์สเนี่ยก็กำลังลุ้นกันอยู่เนาะคือในฝั่งของ DW ที่ฉันนั่งดูอยู่เนี่ยมันทำท่าจะเปิดไม่ค่อยดีอะแต่ไม่รู้ว่าเปิดจริงจะเป็นยังไงตอนนี้แค่เป็นเตรียมพรีโอเพนเฉยๆนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับเช้าวันนี้เดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนเนาะคุณยิ้มเล็กสวัสดีนะคะคุณอาร์มอมรเทพสวัสดีค่ะบอกว่าแหมเป็นแฟนคลับดิฉันขอบคุณมากนะคะแล้วก็ต่อนะคะมีทางด้านคุณสิริพรยิ้มมาให้นะคะสวัสดีเช่นกันคุณวรวรรณคุณบัวจุงสุขคุณพิมพ์สิริคุณพงวีระแล้วก็คุณขวัญสิรินะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะคุณผู้ชมคะเช้าวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วนักวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะกับทางด้านของคุณกฤษวรรณพิบูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะคุณเกรดพร้อมไหมคะครับสวัสดีครับค่ะคุณเกรดเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงตอนนี้คุณเกรดรถติดอยู่เนื่องจากว่าบริเวณที่ทางที่เป็นทางผ่านที่จะไปที่เอเชียเวลเนี่ยมันมีไฟไหม้ใช่ไหมคะคุณเกรดคะครับแล้วรถติดหนักมากเลยครับไม่เป็นไรแต่เรายังคุยกันก่อนได้เนาะครับครับคุณผู้ชมก็รอดูอยู่นี่แหละว่าวันนี้สภาวะตลาดจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะเมื่อวานเนี่ยติดลบไป6จุดแต่เห็นบทในบทวิเคราะห์ของคุณกฤษเนี่ยบอกว่ามันจะต้องมีรีบาวด์แน่ๆในรอบสัปดาห์นี้เอาวันนี้ก่อนแล้วกันคุณกฤษมองประเมินว่ายังไงคะในส่วนของเซตอินเด็กซ์วันนี้ค่ะครับก็ในส่วนของเซตอินเด็กซ์วันนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าปัจจุบันไพแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ1554ถึง1589จุดนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไพแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ก็
ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เซตอินเด็กซ์นั้นได้กลับมาเกิดเดลี่เซลล์ซิกนอลครั้งใหม่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเซตอินเด็กซ์เนี่ยที่กลับมาเกิดเดลี่เซลล์ซิกนอลครั้งใหม่ไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของฟิวเจอร์สหรือว่าตัว S50 S17 นั้นเนี่ยก็ได้กลับมาเกิดเดลี่เซลล์ซิกนอลครั้งใหม่ตามเซตอินเด็กซ์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยยืนยันว่าในส่วนของตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยยังคงอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนตัวนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ price pattern ที่ของเซ็ตอินเด็กซ์ที่ปรับตัวลงมาเนี่ยแล้วก็ลงไปทดสอบแนวรับสำคัญแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,554 จุดนะครับเซ็ตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้ไปโลอยู่แถวๆบริเวณ 1,555 จุดนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมุมมองเราเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับมุมมองเรายังคงเหมือนเดิมหมายความว่าคือเซตอินเด็กซ์เนี่ยการปรับเกิดสัญญาณขายของเซตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยคาดว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็จะลงมาปิด rising gap ที่เปิดเอาไว้ที่สำคัญเลยที่วันที่13ตุลาคม2559ที่1,412.82 จุดเป็นอย่างน้อยนะครับแต่เพียงแต่ว่าการปรับตัวลงเซตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยเมื่อลงมาทดสอบ 1,554 จุดเนี่ยประเด็นก็คือว่าถ้า 1,554 จุดเนี่ยซึ่งเป็นแนวรับของเซตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยรับอยู่นั่นหมายความว่าเราคาดหวังว่าการรีบาวด์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นตรงบริเวณนี้แม้ว่าจะเกิดเดลี่เซลล์ซิกนอลครั้งใหม่ก็ตามนะครับในส่วนของเซตอินเด็กซ์แต่ว่าในส่วนของวีคลี่แล้วก็มันลี่ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับวิกลี่ก็ยังคงเป็นบายแล้วก็มันลี่ก็ยังคงเป็นบายนั่นจึงหมายความว่าวันนี้เนี่ยสำคัญเลยก็คงจะต้องดูว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยลงมาทดสอบ 1,554 จุดเนี่ยแล้วจะสามารถรีบาวด์ได้หรือไม่ในกรณีที่รีบาวด์ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าถ้า 1,554 จุดตรงนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์รับอยู่เราคาดหวังการรีบาวด์โดยการรีบาวด์เนี่ยยังคงเป็นการรีบาวด์เพียงแค่ในระยะสั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นการรีบาวด์เพื่อทำให้จุด weekly sell signal ของ set index เนี่ยเกิดการขยับขึ้นนั่นเองค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ครับแต่ว่าค่ะเชิญค่ะแต่ว่าในกรณีที่ถ้าตลาดเนี่ยไม่ดีจริงๆแล้วก็ price pattern ของ set index เนี่ยไม่สามารถแนวรับสำคัญที่ 1,554 จุดเนี่ยรับไม่อยู่ตรงนี้จะอันตรายนะครับโอ้ถ้าเกิดหลุด 1,554 อาการไหลยาวอาจจะได้เห็นครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เคยเรียนไปนะครับว่าไพ่พัฒน์หนูเซตอินเด็กซ์เนี่ยเมื่อยืนเหนือ 1,554 จุดได้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเซตอินเด็กซ์มีความแข็งแรงมากเนื่องจากเกิดเขาเรียกว่าอะไรไพ่แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าภาวะบูลลิชแต่ว่าถ้าเกิดเซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลงมาและปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดซึ่งเป็นถือว่าเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างภาวะบูลลิชกับภาวะแบริชนั่นหมายความว่าถ้าเซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลงไปต่ำกว่า 1,554 จุดเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะเปลี่ยนจากภาวะที่เคยอยู่ในภาวะบูลลิชเข้าสู่ภาวะbearish แทนตรงนี้ต้องถ้าในกรณีที่2เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดหน่อยเลยนะครับแต่โดยมุมมองของเราเนี่ยเรายังเชื่อว่าไพ่พัฒน์ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะสามารถรีบาวด์แล้วก็แนวรับของแกร่งที่อยู่บริเวณ 1,554 จุดเนี่ยน่าจะรับไว้อยู่เราเลยคาดว่าถ้าเซตอินเด็กซ์ไม่หลุด 1,554 จุดนี้แน่น่าจะเป็นจุดรีบาวด์แต่เป็นการรีบาวด์ระยะสั้นเพื่อทำให้ตัว weekly จุด weekly sell signal ของ set index เกิดการขยับขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจุด weekly sell signal ของ set เนี่ยอยู่ที่ 1,509.98 จุดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้ set สามารถรีบาวด์ได้เนี่ยจุด weekly sell signal จะเกิดการขยับขึ้นจาก 1,509.98 ขึ้นมาอยู่ในกรอบที่กำลังแกว่งตัวอยู่ตรงนี้ครับที่บริเวณ 1,554 ถึง 1,589 จุดอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้ถ้าดูในส่วนของตัว SET 50ล่ะคะมีมุมมองยังไงบ้างคะในส่วนของตัว SET 50นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย price pattern ของตัว S50 S17 เนี่ยก็ได้กลับมาคือเ
คือที่ผ่านมาเนี่ยพยายามหนีการกลับมาเกิด daily sell signal แต่ว่าวันศุกร์เนี่ยก็ตัว S50 S17 เนี่ยก็ได้กลับมาเกิด daily sell signal ครั้งใหม่ตาม set index ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกรอบการแกว่งตัวของในส่วนของตัว S50 S17 นั้นเนี่ยยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ964ถึง988จุดนะครับโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่964จุดและมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่988จุดค่ะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยประเด็นเนี่ยคือตอนนี้ความผันผวนทั้งในส่วนของเซตแล้วก็ฟิวเจอร์ค่อนข้างผันผวนมากนะครับแต่ว่าในส่วนของกลยุทธ์ในส่วนของตัว S50 S17 ในรอบนี้เนี่ยมันมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งเขาเรียกว่าเส้นที่ระดับเนี่ย973จุดกลยุทธ์การลงทุนรอบนี้เนี่ยในกรณีที่ตัว S50 S17 เนี่ยยังสามารถยืนปิดตลาดเหนือ973จุดได้ซึ่งเมื่อวานเนี้ยสามารถยืนปิดตลาดเหนือ973จุดได้เนี่ยระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีทิศทางเดียวกับ Set Index นะครับก็คือว่าน่าจะเกิดการรีบาวด์จึงตรงบริเวณถ้าเกิดว่าตัว S50 S17S17 เนี่ยปิดตลาดยังยืนอยู่เหนือ973จุดเนี่ยยังเน้นในการหาจังหวะเพื่อเปิดสถานะลองนะครับโดยคาดหวังการรีบาวระยะสั้นซึ่งรีบาวระยะสั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆบริเวณ980ถึง984จุดนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าตลาดเนี่ยมันมีการแพนิคขึ้นมาแล้วก็ S50 S17 เนี่ยปรับตัวลงมาปิดตลาดต่ำกว่า973จุดเนี่ยควรจะกลับมาเน้นในการเปิดสถานะช็อตเหมือนเดิมโดยมีแนวรับที่เราลงไปก็คือแนวรับที่964จุดนั่นเองครับค่ะตอนนี้ก็กำลังสู้กันอยู่นะว่าจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้กำลังนั่งดูฟิวเจอร์สนะคะฟิวเจอร์สเนี่ยคือมันอยู่ประมาณ 976.7 ซึ่งเป็นระดับปิดของเมื่อวานนี้ขยับนิดๆหน่อยๆอยู่บริเวณนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอลุ้นต่อนะว่าวันนี้จะไปในทิศทางไหนยังไงต่อได้บ้างเพราะฉะนั้นเอาแค่กรอบวันนี้ก่อนเอาตัวเซตก่อนค่ะวันนี้ให้กรอบประมาณเท่าไหร่คะครับในส่วนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับวันนี้แนวรับก็คงจะอยู่ที่เนี่ยแหละครับ1555จุด1552จุดและ 1,548 จุดโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,562 จุด 1,566 จุดและ 1,569 จุดนะครับในส่วนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเรายังคงคาดหวังการรีบาวด์ทั้งในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์แล้วก็ในส่วนของ S50 S17 ซึ่งเป็นฟิวเจอร์ของเซตอินเด็กซ์เช่นเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าการรีบาวด์ครั้งนี้เนี่ยมันระยะสั้นมันเป็นเพียงแค่การรีบาวระยะสั้นภายในสัปดาห์นี้เท่านั้นก็เป้าหมายหลักคงต้องดูว่าตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังสามารถที่จะยืนเหนือ1554จุดได้หรือไม่ถ้ายืนได้เนี่ยสัปดาห์นี้การรีบาวเนี่ยจะเป็นไปเพื่อทำให้จุด weekly sell signal ของเซตอินเด็กซ์ที่ปัจจุบันอยู่ที่ 1,509.98 จุดนั้นเนี่ยเกิดการขยับตัวขึ้นมาแล้วก็ต้องระวังคือแนวโน้มยังต้องระวังอยู่เพราะว่าตราบใดที่ rising gap ที่ 1,412.82 จุดที่ทำไว้ที่เปิดเอาไว้ในวันที่13ตุลาคม2559ยังไม่ได้รับการปิดนั้นเนี่ยการรีบาวของเซตเนี่ยก็ยังคงมีความไม่มั่นคงอยู่ดีแล้วประเด็นสำคัญก็คือว่าไพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เกิด daily sell signal ครั้งใหม่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้ารีบาวครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยกลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่ได้เนี่ยการรีบาวครั้งนี้มันจะทำให้จุด weekly sell signal ขยับขึ้นแล้วถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยปรับตัวลงมาต่ำกว่าจุด weekly sell signal ครั้งใหม่ที่ขยับขึ้นมาได้เนี่ยนั่นมันก็จะหมายความว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยที่เคยมีความอ่อนแอในระยะสั้นจากการเกิด daily sell signal แล้วเนี่ยก็จะกลับมาเกิดความอ่อนแอในระยะกลางด้วยจาก weekly sell signal ครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยแนะนำหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะคุณกฤษครับในส่วนของหุ้นเนี่ยมันก็คือก็คงไม่ใช่หุ้นทุกตัวที่จะลงตามเซตเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยหุ้นที่เราแนะนำเนี่ยคือตัวเมเจอร์นะครับไพร์แพทเทิร์นของเมเจอร์เนี่ยมีความแข็งแรงมากนะครับคือเกิดทั้งเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่บายซิกเนลแถมไพร์แพทเทิร์นของเมเจอร์เนี่ยบ่งบอกว่าน่าจะได้เห็นการทำนิวไฮครั้งใหม่ด้วยโดยเมเจอร์นั้นมีเป้าหมายแรกเพื่อทดสอบไฮเดิมที่36บาทและมีเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮอยู่ที่ 39.25 บาทครับโดยมีจุดสต็อปลอสสำหรับตัวเมเจอร์ในระยะสั้นนั้นอยู่ที่ 31.75 บาทครับค่ะ31ตอนนี้ผมถึงออฟฟิศแล้วนะครับคุณปอมโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราให้คุณกฤตได้ขึ้นไปออฟฟิศก่อนนะคะคราวนี้ถึงที่โต๊ะแล้วยังคะถึงเรียบร้อยแล้วครับอ๋อไวมากเข้าลิฟต์ไม่รู้ตัวอ่ะครับ
เซตเปิดแล้วด้วยนะคะในตอนนี้ระหว่างนี้ให้คุณกฤตได้เซตอัพอะไรต่างๆแป๊บนึงก่อนให้มาดูแวะมาดูเซตก่อนนะคะตอนนี้ 1,560.59 จุดนะคะคุณผู้ชมก็บวกไปแล้วเนี่ย 2.56 จุดหรือว่า 0.17% นะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เนี่ยเปิดบวกขึ้นมาเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อแล้วกันนะคะคุณผู้ชมว่าวันนี้จะเป็นวันที่รีบาวหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่คุณกฤตบอกไปแล้วนะว่าวันนี้เนี่ยรีบาวก็แค่ช่วงสัปดาห์นี้เท่านั้นเองนะคะตอนนี้ก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่สดใสเพราะเมื่อวานนี้ก็ลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้น่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณกฤตแป๊บนึงคุณกฤตยังพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาถามคำถามมาละคำถามเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะท่านแรกถามถึงตัว M-Cord บอกว่าอยากได้หุ้น M-Cord ขอหุ้นนี่ฉันไม่มีให้แต่คุณผู้ชมต้องไปซื้อนะแต่ไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่าเพราะดูจากภาพแล้วเนี่ยไม่รู้สิคุณกฤตมองว่าไงตอนนี้13.40 แล้วก็หูลงมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยอ๋อครับในส่วนของ M-Cord เนี่ยนะครับจะบอกว่าคือถ้ามองในระยะสั้นเนี่ยอาจจะดูไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าระยะสั้นเนี่ยตัว M-Cord เนี่ยยังคงเกิดdaily sell signal แล้วก็ weekly sell signal อยู่แต่ว่าในส่วนของมันแล้วเนี่ยมันเนี่ยยังคงเป็น buy signal นะครับนั่นหมายความว่า major trend เนี่ยได้เปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเนี่ยกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นแล้วการความอ่อนแอที่เกิดจากการเกิดสัญญาณ daily และ weekly sell signal เนี่ยถ้าคิดจะเก็บหุ้นตัวนี้ในระยะยาวเนี่ยจะถือเป็นโอกาสในการเข้าทยอยเก็บหุ้นตัวนี้นะครับ yeah. โดยในส่วนของตัว M-Cord นั้นเนี่ยจะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อในระยะสั้นเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือต้องปิดตลาดเหนือ 13.90 ครับนั่นหมายความว่าถ้าการรีบาวรอบนี้ของ M-Cord เนี่ยปิดตลาดได้14บาทขึ้นไปเนี่ยไพรซ์แพทเทิร์นในระยะสั้นจะเริ่มดูดีนะครับค่ะก็แต่ว่าณตรงนี้เนี่ยคือมันก็ต้องอย่างเงี้ยนะครับคือหมายถึงว่าถ้าคุณซื้อตรงนี้เนี่ยแล้วคิดว่ามันจะเกิดสัญญาณซื้อก็จะได้ราคาถูกแต่ถ้าจะเอาชัวร์เนี่ยมันก็ต้องซื้อแพงหน่อยที่14บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็พูดลำบากแต่ว่าผมมองดูแล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้เกิดสัญญาณการฟื้นตัวนะครับแล้วก็เป้าหมายแรกของตัว M-Cord เนี่ยเรามองไว้ที่19.10ครับ19บาทแล้วก็ถ้าเบรก19.10ไปได้เนี่ยไปไกลเลยนะครับคือ26.25ค่ะเพราะฉะนั้นแถวๆบริเวณนี้เนี่ยก็แนวรับสำคัญของตัว M-Cord เนี่ยก็น่าจะได้ผ่านมาแล้วแถวๆบริเวณ13.50นะครับแนวรับ13.50 13.40ตรงบริเวณนี้แหละครับเพียงแต่ว่าไพรซ์แพทเทิร์นในส่วนของระยะสั้นเนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อสัญญาณซื้ออยู่ที่การปิดตลาดที่14บาทขึ้นไปนะครับตัวนี้ถามว่าแนะนำไหมตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่แนะนำตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีไพรซ์แพทเทิร์นที่ค่อนข้างสวยงามการปรับตัวขึ้นมาของ M-Cord เนี่ยก็ถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยไม่มีการเปิด rising gap ด้วยนะครับแล้วก็ monthly buy แต่เพียงแต่ว่าระยะสั้นระยะกลางอยู่ในช่วงของการพักฐานมาลองดู price pattern ของ M-Cord จากการปรับตัวลงอย่างมากที่ผ่านมานะครับก็มีการเปิด falling gap ด้วยนะครับถ้าไปดู M-Cord เนี่ยจะเห็น falling gap เนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลเลยนะครับอยู่ที่22.50 falling gap แรกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไกลมากอ่อนๆตัวมาแถวๆบริเวณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าทยอยเก็บหุ้นในราคาถูกครับง่ายง่ายโอเคถ้างั้นเอาชัวร์ๆรอให้ผ่าน14บาทไปให้ได้ก่อนดีไหมคะครับครับรอปิดตลาดถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มระยะสั้นว่าการพักฐานระยะสั้นจบเนี่ยก็คือ price pattern เกิด daily buy signal ครั้งใหม่ daily buy ของ M-Cord เนี่ยอยู่ที่การปิดตลาดที่14เป็นอย่างน้อยค่ะปิด14บาทเนี่ยก็คิดว่าน่าสนใจละเพียงแต่ว่าถ้าตรงบริเวณนี้เนี่ยก็น่าสนใจหมายถึงว่าแม้ว่ายังไม่เกิดdaily buy นะครับแต่ว่าตรงบริเวณนี้ก็น่าสนใจเหตุผลที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกว่า1มันลี่เนี่ยมันเป็นบายไปเรียบร้อยแล้วเมเจอร์เทรนด์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ไม่มีการเปิด rising gap สำคัญเลยมีการเปิด falling gap ด้วยเป้าหมายแรกอยู่ที่19.10เป้าหมายต่อไปเนี่ยอยู่ที่
26บาท25ซึ่งนับจากนี้ไปเนี่ยยังไปได้อีกค่อนข้างมากตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เราคิดว่าปีนี้น่าจะได้เห็นการเทิร์นอะราวอย่างชัดเจนครับค่ะมีคุณผู้ชมขอบคุณมานะคะบอกว่าไอลิงค์ที่ถามเมื่อสัปดาห์คราวที่แล้วอะค่ะบอกว่าลงมาปิดแกปตามที่นักวิเคราะห์แล้วขอบคุณครับที่แนะนำให้ขายก่อนปิดอีกหลายตัวเลยครับปิดอีกหลายตัวในส่วน ในส่วนของเซ็ต100เนี่ยครับคือที่เราดูเนี่ยเราเน้นเซ็ต100เนี่ยหุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่มีการเปิด Rising Gap ในช่วงวันที่13ตุลาคม2559เช่นเดียวกับเซ็ต Index วันที่13ตุลาคม2559นั้นมีการเปิด Rising Gap อยู่ที่ 1,412.82 จุดแล้วก็มีขนาดความกว้างของแกปที่มากถึง 35.37 จุดในส่วนของเซ็ต100ก็มีการเปิดในวันเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกันแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยเริ่มปรับตัวลงมาปิดแล้วแต่ว่าหลายๆตัวก็ยังไม่ได้รับการปิดยกตัวอย่างตัวที่ได้รับการปิดรู้สึกว่าคุยไปแล้วนะฮะคือตัวแรกก็คือ True ถ้าจำไม่ได้ถ้ายังจำกันได้นะครับไพ่แพทเทิร์นของ True เนี่ยเปิด Rising Gap ในวันที่13ตุลาคมเนี่ยอยู่ที่6.15ณวันนี้เนี่ยลงมาปิดเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังแกว่งตัวอยู่แถวๆบริเวณเนี้ยตรงนี้ก็ถือว่าเริ่มน่าสนใจแล้วนะครับในสำหรับในส่วนของตัวทรูหลังจากลงมาปิด pricing gap แล้วตัวที่2เนี่ยในส่วนที่เป็นเซ็ต100นะเดี๋ยวเอาทรูก่อนบอกว่าเริ่มน่าสนใจเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากจะเล่นทรูเข้าไปรับได้ไหมเพราะมันปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยปิดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับคือที่ว่าน่าสนใจนี่คือว่าถ้าทรูในวันนี้สามารถรีบาวและปิดตลาดเหนือ6.25ได้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าวันนี้ปิด6.30ขึ้นไปเนี่ยนี่จะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อในระยะสั้นจากการกลับมาเกิดเดลี่บายซิกเนลครั้งใหม่แล้วครับตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วครับนี่เราจับตาลงมาปิดไรซิ่งแกปไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมตั้งไว้เลยนะ6.30ต้องปิดให้ได้ก่อนนะตัวทรูถึงจะเล่นได้ครับตัวต่อไปเนี่ยอย่างการบินไทยนี่ก็เป็นอีกตัวนึงครับที่มีการเปิด Rising Gap ในวันที่13ตุลาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยลงมาปิดแล้วมีแถมอีกนะครับ Rising Gap ที่เปิดเอาไว้เนี่ยอยู่ที่21บาทปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่19.40ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ Rising Gap เปิดไว้แล้วแล้วก็ได้รับการปิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแถมให้อีกต่างหากรออย่างเดียวสัญญาณซื้อกลับมาเหมือนกันหรือเปล่ารอสัญญาณซื้อครับซึ่งตัวนี้ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับตัวที่3ในส่วนของเซ็ต100ในที่เราดูเนี่ยสัญญาณซื้อจะกลับมาเนี่ยต้องราคายืนอยู่ที่เท่าไหร่ได้คะไทยการบินไทยโอ้ตอนนี้มันคงต้องแกว่งไปแกว่งมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าเดลี่ของการบินไทยเนี่ยต้องปิดตลาดเหนือ22บาทเลยนะครับณตอนนี้ซึ่งมันน่าจะเป็นลักษณะว่าแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ทำให้จุดเดลี่บายซิกเนลเนี่ยขยับตัวลงก่อนค่ะนะครับตัวต่อมาค่ะตัวต่อไปเนี่ยคือตัว BDMS ครับขนาดหุ้นที่คิดว่าเป็นหุ้นที่แข็งแรงเนี่ย BDMS ก็เช่นเดียวกันนะครับมีการเปิด Rising Gap ในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมี Rising Gap อยู่ที่20.90ก็ปัจจุบันก็มีแถมนะครับก็อยู่ที่20.40ค่ะซึ่ง Price Pattern ก็ยังไม่เกิดสัญญาณซื้ออันนี้ยกตัวอย่างให้ว่าคือGaps are there to be closed ไม่ว่าคุณจะเปิด Rising Gap หรือ Falling Gap เนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่อง Gap เนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรถ้าเรามีหุ้นถ้ามันที่มีการเปิด Rising Gap เนี่ยเราก็สามารถที่จะ Short Sell ได้ถ้าเรามอง Gap นั้นขาดนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีหุ้นแล้วเราเห็น Falling Gap แล้วหุ้นนั้นเปิดสัญญาณซื้อเราก็สามารถทำกำไรระยะสั้นกับหุ้นนั้นได้เพราะฉะนั้นนี่ Gap ในส่วนของเซตหุ้นหลักๆที่แนะนำที่บอกไปว่ามันลงมาปิดเรียบร้อยแล้วมันก็เลยทำให้เรายิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นไปว่าในส่วนของไพ่แพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กซ์ก็ตามเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องปรับตัวลงมาปิด Rising Gap ที่เปิดไว้ในวันที่13ด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าการลงของเซ็ตอินเด็กซ์คงไม่ได้ลงพืชเดียวเพราะว่าตราบใดที่เซ็ตอินเด็กซ์ยังยืนเหนือ 1,554 จุดอย่างที่ผมว่าเนี่ยไพ่แพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยถือว่ายังคงอยู่ในภาวะ Bullish ซึ่งมีความแข็งแกร่งว่ายังไงการรีบาวด์สัปดาห์นี้เนี่ยเราคาดหวังว่าจะทำให้จุด Weekly Sell Signal ขยับตัวขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเกิดการปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยจะเริ่มมีนัยยะสำคัญแล้วครับค่ะคือตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่ประมาณคือบวกไปประมาณ3 จุดแล้วก็เนี่ยแกว่งอยู่แคบๆอยู่ประมาณนี้2.3 จุดแล้วดูในส่วนของฟิวเจอร์สก็ไม่ได้ขยับไปจากเมื่อวานสักเท่าไหร่ด้วยนะคะเหมือนกำลังสู้กันอย่างหนักมากเลยนะคะคุณกฤตคะ
ครับก็สัปดาห์นี้อย่างนี้นะครับก็คือสัปดาห์นี้คือรีบาวรอบนี้ต้องบอกก่อนว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยอั้นที่เท่าไหร่คำว่าอั้นในที่นี้คือหมายถึงว่าการรีบาวรอบนี้ในสัปดาห์นี้ถ้าเกิดขึ้นของเซตอินเด็กซ์สิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็คือ1เซตอินเด็กซ์เนี่ยจะไม่กลับมาเกิดDaily Buy Signal ครั้งใหม่เพราะถ้าเกิดเซตอินเด็กซ์กลับมาเกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่นั่นหมายความว่า Price Pattern ของเซตอินเด็กซ์ที่เกิด Daily Sell Signal นั้นเนี่ยจะกลายเป็น False Signal ไปนั่นหมายความว่าการรีบาวด์ของเซตอินเด็กซ์รอบนี้อั้นหรือว่าไปได้เต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินนะครับก็ไม่น่าจะเกิน1589.29 จุดครับ 1589.29 คือตอนนี้เมื่อกี้เพิ่งชนแนวต้านแรกที่คุณกฤษให้ไว้1562นะคะพอชนปุ๊บตัวเนี้ยเริ่มย่อมาเล็กน้อยแนวต้านถัดไปเนี่ย1566นะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยถึงจะรีบาวยังไงคุณกฤษบอกไว้แล้วไม่เกิน 1589.29 จุดนะคะค่ะแล้วก็การรีบาวรอบนี้เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยเราบอกว่าคือผมบอกว่าการรีบาวในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นไปเพื่อทำให้จุด weekly sell signal ครั้งใหม่เนี่ยเกิดการขยับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบาวเท่าไหร่ถึงจะทำให้ปิดตลาดในวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยได้สัดส่วนในการขยับจุด weekly sell signal จาก 1,509.98 จุดเนี่ยขึ้นมาได้คำตอบก็คือว่าถ้าสัปดาห์นี้เนี่ยไพ่พัฒน์ของสิทธิ์อินเด็กซ์เกิดการรีบาวด์ตามคาดและสามารถปิดตลาดที่ 1,580 จุดขึ้นไปค่ะเป็นอันนี้คือพูดถึงวีคนะคะในรายสัปดาห์ในวันศุกร์เนี่ยแหละครับ คือถ้าปิดตลาดที่ 1,580 จุดขึ้นไปเนี่ยจะส่งผลทำให้จุด weekly sell signal เนี่ยเกิดการขยับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าการขึ้นไป 1,580 จุดขึ้นไปแต่ว่าคาดว่าจะไม่เหนือ 1,589.29 จุดเพราะว่ามันจะทำให้ sell signal ที่เกิดขึ้นของเซตในรายวันนั้นจะกลายเป็น false signal ไปนั่นเองครับโอเคตัวต่อมาค่ะที่เราเพิ่งถามไปตัวเดียวเองบ้านปูค่ะบ้านปูต้นทุน20บาทคืออยากจะขอมุมมองทั้งการเก็งกำไรแล้วก็การถือระยะยาวคือบ้านปูเนี่ยเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับมีความแข็งแรงแน่นอนครับเพราะว่ามันลี่เนี่ยเป็นบายซิกเนลว่ามันลี่เนี่ยเป็นบายซิกเนลไปเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเมเจอร์เทรนด์ของบ้านปูเนี่ยน่าจะผ่านพ้นจุดระดับปิดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของขาขึ้นในช่วงต้นๆเท่านั้นเองนะครับณตรงนี้เนี่ยถ้ามีต้นทุนอยู่ตรงนี้ยังไม่น่ากลัวมันลี่เนี่ยเกิดบายวิกลี่เนี่ยคงต้องรอดูสัปดาห์นี้ว่าสัปดาห์นี้ถ้าเกิดตัวบ้านปูเนี่ยสามารถปิดตลาดที่19บาทเหนือ19บาท70ขึ้นไปพูดง่ายๆปิดที่19บาท70ขึ้นไปเนี่ยก็จะกลับมาเกิดweekly buy signal ครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งในส่วนของ daily นี่กลับมาเกิด buy signal ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยณตรงนี้เนี่ยในส่วนของบ้านปูเนี่ยถ้าเกิดว่าวัดเป้าหมายกันจริงๆเนี่ยเป้าหมายแรกที่น่าจะได้ขึ้นไปทดสอบในรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่23.60 บาทครับค่ะเป้าหมายแรกถ้ายังมีความแข็งแรงมากพอเนี่ยแล้วเบรก23.60 บาทไปได้ลุ้นไปต่อที่เป้าหมายเบื้องต้นที่ 31.50 บาทครับในส่วนของบ้านปูเพียงแต่ว่าในส่วนถ้าเกิดว่าในช่วงสั้นเนี่ยในขณะที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะสัปดาห์นี้อาจจะมีเฮนะครับในการรีบาวแต่ว่าก็สัปดาห์ต่อไปยังคงต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีต้นทุนแถวๆนี้ลองดูเป้าหมายแถวๆบริเวณ23.60 บาทในการเทคโปรฟิตก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมถามว่าเราที่เปิดแก๊ปไว้จะปิดไหมคือถ้าเป็นขาขึ้น rising gap ที่เปิดไปก็จะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดราคาเป็นขาลง rising gap ที่เปิดจะต้องลงมาปิดเพราะถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องครับเก่งมากครับคืออย่างนี้ครับบ้านปูนบ้านปูนเนี่ยมันมีความไม่สบายใจเพราะว่าในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาบ้านปูก็มีการเปิด rising gap นะครับrising gap ของบ้านปูนเนี่ยอยู่ที่16.50 บาทประเด็นก็คือว่าการขึ้นรอบนี้เนี่ยคือ price pattern ของบ้านปูมีความแข็งแรงแต่ว่ายังคงมี rising gap ที่น่าเป็นห่วงอยู่หมายความว่าไงหมายความว่าทุกๆครั้งที่บ้านปูเนี่ย
ัจจุบันเนี่ยเกิด daily buy signal พูดง่ายๆว่าเมื่อเกิด daily buy signal เนี่ยแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้นการเปิด rising gap ยังถือเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อ price pattern ของบ้านปูเนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณขายหรือเกิดการทำ lower low ในรายวันเป็นอย่างน้อยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อ price pattern กลับมาเกิด daily sell signal เนี่ยมันก็จะทำให้ rising gap ที่เปิดไว้กลายเป็นเรื่องผิดปกติแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับการปิดพูดง่ายๆว่าบ้านปูขึ้นไปก็ขึ้นค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่เกิดสัญญาณขายมันก็จะยืนยันว่า rising gap ที่ 16.50 นั้นควรจะได้รับการปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีหุ้นตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นหุ้นหนึ่งในหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงแต่ว่าเผอิญว่า price pattern เนี่ยยังมีความแข็งแกร่งจากการเกิด buy signal ซึ่งบ่งบอกในระยะสั้นว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น rising gap ตรงนี้ก็เลยอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบยังไม่จำเป็นจะต้องได้รับการถึงในรอบนี้แต่ว่าทุกๆครั้งที่เกิดสัญญาณขายตรงนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีครับคือผมกำลังจะบอกว่าแกปเนี่ยในส่วนของแกปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น rising gap หรือ falling gap เนี่ยมันเปิดตรงไหนมันไม่มีการขยับนะครับก็คือว่าเปิดตรงไหนเนี่ยมันไม่มีการขยับไม่เหมือนกับจุด daily buy signal หรือว่า daily sell signal ที่มันมีการขยับขึ้นขยับลงนั่นหมายความว่าทุกๆครั้งที่เกิดสัญญาณขายมันก็ไอ้ rising gap ตรงนี้ก็กลายเป็นปัญหาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นความกังวลอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถามว่าไพ่แพทเทิร์นบ้านปูแข็งแรงไหมแข็งแรงเป้าหมายอย่างที่บอกแต่ว่ามันมีปัญหาตรงการเปิด rising gap คนไม่มีเนี่ยอย่าเข้าตัวนี้เลยครับส่วนคนมีเนี่ยน่าจะพอมีกำลิกำไรหรือว่ายังมีความแข็งแรงในช่วงที่บ้านปูยังมีความแข็งแรงเนี่ยหาจังหวะออกก็น่าจะดีเหมือนกันค่ะโอเคตัวต่อมานะคะ PAP ค่ะ Pacific Pipe ยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้ 7.90 น่าสนใจนะครับคือมันเป็นหุ้นในกลุ่มเหล็กนะครับหุ้นตัวนี้แต่ปัญหาก็คือว่าการขึ้นอย่างรุนแรงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปิดจักรการก็จะเห็นว่าเปิดกระโดดมาตลอดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยรอให้ rising gap ที่เปิดเอาไว้ได้รับการปิดหมดน่าจะดีกว่านะครับโอเคก็เพราะว่า rising gap นี่ถ้าเกิดว่าต่ำสุดให้ลงมาปิด gap นี่ก่อน 6.40 นะโอ้ลงอีกเยอะเลยครับถ้าถามผมนะและตรงนี้ยังไม่น่าซื้อหรอกครับค่ะรอก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้นะครับในส่วนของกลุ่มนี้เนี่ยมีตัวน่าสนใจแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มเหล็กเนี่ยพูดในกลุ่มเหล็กเนี่ยเราแนะนำมาหลายครั้งแล้วครับก็คือตัวที่แนะนำเนี่ยคือตัวทาทาสตีลนะครับคือที่ก็จำได้ว่าอาจารย์นะตั้งแต่มันยังไม่บาทเลยนะใช่ครับประเด็นของตัวทาทาเนี่ยน่าจะน่าสนใจกว่าเพราะว่าคือตัวทาทาสตีลเนี่ยตัดตัวลงมาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาต้องบอกกันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปทดสอบแนวต้านแรกที่1.15เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การรีบาวขึ้นไปทดสอบแนวต้านเนี่ยมันเกิดเออร์เลอร์คือมันเกิดการเปิด rising gap ในส่วนของบ้านในส่วนของทาทาด้วยซึ่ง rising gap อยู่ที่ 1.05 บาทผมก็ยังบอกว่า 1.05 บาทเนี่ยเดี๋ยวมันต้องได้รับการปิดเพราะว่าคือมันชนแนวต้านไปแล้วแล้วมันเปิด rising gap ซึ่งเป็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นคนไม่มีคนมีเนี่ยแนะนำขายแล้วไปรอไปรับแถวๆบริเวณ1.5ตังค์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวทาท่าเนี่ยลงมาปิด rising gap ตามคาดอีกตัวนึงนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่ว่า rising gap เนี่ยก็ได้รับการปิดด้วยเช่นเดียวกันค่ะเห็นใช่ไหมครับก็คือ1.5ตังค์เนี่ยได้รับการปิดแล้วจุดตรงนี้เนี่ยถ้าอุ๊ยมันถึงพอดีเลยครับมันปิดไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับตัว PAP ซึ่ง rising gap ยังไม่ได้รับการปิดถ้าเราซื้อหุ้นในลักษณะพวกนี้ไปเนี่ยโอกาสที่มันลงมาปิด rising gap เราจะเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกกลุ่มเหล็กเหมือนกันเนี่ยระหว่าง PAP กับตัวทาท่าเนี่ยเราแนะนำตัวทาท่ามากกว่าเพราะว่า price pattern มีความ strong เกิดDaily ยังอยู่ในช่วงของการพักฐานแต่ว่า Monthly เนี่ยเป็นปลายไปนานแล้วนั่นแล้วก็ที่สำคัญก็คือการขึ้นมาเนี่ยไม่มีการเปิด Rising Gap แล้วก็ Rising Gap ล่าสุดที่เปิดไว้ก็ได้รับการปิดลงไปเรียบร้อยในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นจังหวะในการหาจังหวะในการเข้าซื้อมากกว่าตัว PAP เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีตรงนี้ก็รับได้เลยใช่ไหมคะก็หาจังหวะรับได้เลยครับเพราะว่า Rising Gap ปิดเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าระยะสั้นตัว
ทาท่าอาจจะต้องแกว่งไปแกว่งมาอีกสักพักหนึ่งเพราะว่ายังไม่เกิดสัญญาณซื้อในรายวันนั่นเองนะครับแต่เพียงแต่ว่าณตรงระดับตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจแล้วครับค่ะโอเคอ่ะตัวต่อเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครที่อยากจะเล่นกลุ่มเหล็กทาท่านะแต่ว่าอาจจะต้องมาอาจจะมีการแกว่งนิดนึงเพราะมันยังไม่เกิดสัญญาณซื้อแต่ว่ามันปิดแก๊ปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องแก๊ปนะตัวนี้โรบินค่ะโรบินสันโรบินต้นทุนเนี่ยบอกว่า60.50 บาทถือต่อได้ไหมคะตอนนี้61.50 บาทถือต่อได้ครับตัวนี้สำหรับตัวโรบินเนี่ยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่บริเวณ65 บาทครับณตรงนี้ก็กำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับไฟแพทเทิร์นมีความแข็งแรงนะครับเดลี่ยังเป็นบาร์อยู่แต่ว่าวีคลี่ยังคงอ่อนแอนะครับเพราะยังเป็นเซลล์ซิกเนลในขณะที่มันลี่เนี่ยก็ยังเป็นบาร์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสั้นๆเนี่ยในช่วงของการรีบาวของเซตอินเด็กซ์ที่เราคาดหวังการรีบาวในสัปดาห์นี้เนี่ยช่วงสั้นๆเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ65 บาทหรือใกล้เคียง นะครับขึ้นมาตรงแถวตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็น่าจะเทคโปรฟิตออกไปก่อนครับค่ะCBG คาราบาวยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้65.50 บาทครับไพ่แพทเทิร์นของคาราบาวเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าก็อยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเดลี่นะครับวีคลี่แล้วก็มันลี่คงต้องดูวันนี้นะครับว่าจะเป็นเซลล์หรือเปล่าผมบอกตัวมันก่อนแล้วกันถ้ายังไม่มีนะครับคือมันลี่เซลล์ซิกเนลของตัวคาราบาวเนี่ยอยู่ที่การปิดตลาด64.50 บาทคือต่ำกว่านะครับคือปิด64.25 บาทเนี่ยแสดงว่าที่เคยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยจะย้ายจากขาขึ้นเป็นขาลงละในส่วนของคาราบาวแต่ว่าถ้ายืนเหนือ64.50 บาทได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดวัดใจแล้วนะครับว่ามันจะรีบาวกลับขึ้นไปใหม่ได้หรือเปล่าในส่วนของตัวคาราบาวก็น่าสนใจนะครับถ้าถามถึงตัวนี้เนี่ยเพราะว่าปรับตัวลงมาโดยตลอดแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อดูแคนเดลสติกแล้วเนี่ยมีการทำไฮเออร์ไฮจากเหนือจากเมื่อวานนี้ด้วยก็ไพ่แพทเทิร์นน่าสนใจนะครับทีนี้ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรในส่วนของแก๊ปเนี่ยมันก็มีการเปิดไรซิ่งแก๊ปนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไรซิ่งแก๊ปที่เปิดไว้ในวันที่13 ตุลานะครับแต่ว่ามันมีไรซิ่งแก๊ปเปิดในวันที่12 เดือน 7นะครับ 2016ไรซิ่งแก๊ปของตัว CBG นั้นอยู่ที่ 53.25 บาทครับถ้าดูถ้าเปิดจากกราฟก็จะเห็นนะครับ 53.25 บาทณในวันที่12นะครับเดือน7 2016เนี่ยแหละครับนะครับราคาไฮมันอยู่ที่53.25 บาทมีการเปิดไว้ชี้ครับตรงนี้จุดหนึ่งซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้แบบต้องระวังนะครับเข้าไปซื้อก่อนเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันรีกลายเป็นเซลล์ขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นแนวโน้มขาลงวันนี้ซึ่งเป็นวันปิดตลาดรายเดือนด้วยเนี่ยโอกาสที่จะลงต่อเนี่ยมันก็มีแล้วก็เป้าหมายในการลงก็คืออยู่ที่ตรงนี้แหละครับ53.25 บาทเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นการรีบาววันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่การรีบาวระยะสั้นซึ่งยังคงต้องระวังครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าภาพยังเป็นขาลงกันอยู่นะคะแล้วขอความรู้อีกนิดนึงคุณกฤตคือเวลาที่ดู Rising Gap เนี่ยถ้าแกปกว้างๆเนี่ยเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วล่ะนะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าหูแกปเล็กแก๊ปที่บางทีมองไม่เห็นเนี่ยคุณติดมีวิธีการดูแก๊ปยังไงบ้างอะคะที่มันเปิดเอาไว้เนี่ยค่ะก็เราก็กดย้อนหลังไปดูเรื่อยๆครับมันก็ต้องใช้มันเป็นการใช้ความพยายามโอ้แล้วก็ไปดูว่ามันมีการเปิดไรซิ่งแก๊ปหรือเปล่าที่เหนือว่าในส่วนของแก๊ปเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้ว่าต้องเข้าใจนิดนึงตรงที่ว่าแก๊ปเนี่ยมันเปิดไว้มันเหมือนกับเป็นจุดคือยังไงดีผมก็เลยว่าแก๊ปเนี่ยมันเหมือนกับจุดสมดุลนะครับเมื่อมีการเปิด Rising Gap แล้วสมมุติว่าหุ้นเนี่ยมีการเปิด Rising Gap อย่างเซตเนี่ยเมื่อมีการเปิด Rising Gap ปุ๊บเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ลงมาไปทีเดียวมันมีความแข็งแรงจากทางเฟรมในรายวันรายสัปดาห์รายเดือนด้วยแต่วันเมื่อ
สัญญาณหรือ pattern ของเซ็ตอินดิกเนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณขายในรายวันมันบ่งบอกว่าสิ่งผิดปกติก็คือการเปิด rising gap เนี่ยมันควรจะได้รับการปิดซึ่งคำว่าสิ่งผิดปกตินั้นเนี่ยหมายความว่า pattern ของเซ็ตอินดิกที่มีการเปิด gap ไว้เนี่ยแล้วขึ้นไปเนี่ยมันเป็นการขึ้นด้วยความผิดปกติแล้วเมื่อมันจะปรับตัวลงมาเนี่ยจุดสมดุลของมันเนี่ยในการลงมาเนี่ยมันก็คือการปิดความปกติที่การเปิดไว้ซึ่งแก๊ปที่เปิดไว้นั่นเองเช่นเดียวกับพูดเหมือนกันนะครับค่ะเดี๋ยวขอต่อแล้วกันเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะ CHG ค่ะจุฬารัตน์นะคะมี2ท่านที่ถามเข้ามาท่านหนึ่งเนี่ยต้นทุน2.80 บาทอีกต้นทุนอีกท่านหนึ่ง2.63 บาทเอา2.80 บาทก่อนเพราะว่าอยู่ไกลจากราคานี้นิดนึงครับเอา2.80 บาทก่อนก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับหุ้นเนี่ยไม่คิดอะไรมากคุณดูวันที่13ก่อนเลย13เดือน10เนี่ยมันมีการเปิดไปที่แก๊ปนี่แสดงว่าต้องลงมา2.34 บาทนะครับค่ะคือไม่คิดอะไรมากเนี่ยจะลงทุนในหุ้นคุณเปิดดูกราฟวันที่13ก่อน13ตุลาว่าเป็นยังไงถ้ามีแก๊ปเปิดไว้ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมามากเหมือนกันในส่วนของตัว CHG แล้วเนี่ย price pattern เนี่ยคือชัดเจนว่ารอบนี้ลงมาปิด rising gap แน่นอนค่ะเพราะว่า daily sell weekly sell แล้วก็ monthly sell ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันเซลล์หมดเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีต้นทุนอยู่ตรงนี้คำแนะนำคืออะไรก็เหมือนเดิมอะครับก็ต้องช็อตเซลล์อะครับก็คือพูดง่ายๆว่าแถวๆนี้ถ้าคุณขายได้2.60 บาทแล้วคุณสามารถมารับกลับได้ที่การปิด rising gap ที่2.34 บาทนั่นก็น่าจะโอเคนะครับค่ะต้องตัดใจนิดนึงนะคุณผู้ชมเพื่อจะมารับข้างล่างแล้วจะได้ทำกำไรกับมันได้นะคะตัวต่อเพราะฉะนั้น2.80 บาทตัดใจ2.63 บาทนะคะเพราะนี้มันก็ใกล้มากเลยครับก็รอรีบาวแล้วก็หาจังหวะขายครับแล้วก็ถ้าอยากขายก็คือว่าไพ่แพทเทิร์นของตัวนี้เนี่ยวันนี้มันเกิดการทำลูเวอร์โลจากเมื่อวานนี้นะครับมันก็ยืนยันว่ามันยังคงซึมลงอยู่ก็โลเมื่อวานอยู่ที่262โลวันนี้อยู่ที่260ไปเรียบร้อยแล้วมีการทำลูเวอร์โลไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไรซิ่งแกปด้วยไพ่แพทเทิร์นมีความไม่แข็งแรงอย่างมากนะครับเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลีเซลไปเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าโอกาสที่การเปิดไรซิ่งแกปในวันที่13ตุลาที่ผ่านมาที่บริเวณ2.34 บาทมีโอกาสสูงครับที่ได้รับการปิดซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งต่อจาก BDMS ซึ่งอยู่ในหมวดของโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะก็ลงมาแล้วก็รอดูหาจังหวะนะแบบพอเป็นขาขึ้นเราจะได้ไปต่อกันละของกับเราได้ BEC ต้นทุนยังไม่มีซื้อได้ไหมตอนนี้16บาทค่ะโหลงต่ำสักขนาดนี้เลย BEC ใช่ไหมครับค่ะโอ้แก๊ปก็ปิดแล้วนะBEC นี่ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่า price pattern ของ BEC เนี่ยต่างจาก MCOT เยอะนะครับเพราะว่า MCOT เนี่ย major trend เนี่ยมันเป็น monthly buy signal แล้ว major trend กำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ major trend ของช่อง3เนี่ย BEC เนี่ยมันยังเกิดเซลล์สัญญาณอยู่มันยังทำโลว์โลว์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสนใจตัวนี้เพราะถูกเนี่ยไม่อยากจะแนะนำเลยเพราะว่าตอบปัจจุบันเนี่ยมันมีการทำนิวโลแล้วด้วยนะครับโลแล้วก็จะโลอีกนะครับคือแบบพูดง่ายๆว่าเทรนมันยังเทรนหรือว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยยังมีเทรนที่ค่อนข้างที่จะสตรองมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเทียบกันถ้าเกิดว่าช่อง3กับช่อง9เนี่ยเราก็แนะนำตัว MCOT มากกว่าครับค่ะโอเคตัวต่อมานะคะ BJCHI ค่ะ BJCHI ต้นทุน5.15 บาทคัดดีไหมอีกท่านบอกว่าอยากจะรับได้ไหมตัวนี้ถ้าจะคัดนี่ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่วิจารณญาณของนักลงทุนแต่ว่าถ้าจะรับนี่น่าสนใจนะครับคืออย่างนี้ครับในส่วนของตัว BJC เนี่ยเราก็แนะนำนักลงทุนเหมือนกันนะครับในหุ้นตัวนี้เพียงแต่ว่าไพ่แพทเทิร์นในช่วงของแรกๆเนี่ยยังไม่มีความแข็งแรงมาดูไพ่แพทเทิร์นของตัว BJC ก่อนว่าคือเล่นข้างล่างข้อที่1ไม่มีการเปิด
operation gap ข้อที่2มีการเปิด falling gap ด้วยซึ่ง falling gap ของตัว BJG เนี่ย falling gap แรกเนี่ยอยู่ที่ 5.85 แล้วยังมีอีกที่หนึ่งที่ 7.10 เลยพูดง่ายๆว่าณปัจจุบันเนี่ยที่แถวๆนี้แล้วก็ถ้าขึ้นมาปิดไว้ที่จะที่5.85หรือ7.10เนี่ยโหถือว่าเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ได้คุ้มค่านะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ว่า rising gap หรือ falling gap เนี่ยไม่มีการย้ายทุกๆครั้งที่เกิดสัญญาณซื้อ falling gap ผิดปกติตัว BJ ที่ปัจจุบันเนี่ยลงมาจนถึงตรงนี้เนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณขายเลยนะครับคือไพ่แพทเทิร์นมีความแข็งแรงนะครับในรายวันและรายสัปดาห์สัญญาณขายในรายวันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัว BJT เนี่ยปิดตลาดที่ 4.90 เป็นอย่างน้อยนะครับถ้ายังไม่ปิดที่ 4.90 ปัจจุบัน 4.96 ก็ยังเป็น daily buy signal อยู่นะครับส่วน weekly sell signal สัญญาณขายในรายสัปดาห์เนี่ยของตัว BJT เนี่ยก็ต้องปิดตลาดในรายสัปดาห์ในที่ 4.92 เป็นอย่างน้อยเหมือนกันถึงจะเกิดมาเกิดสัญญาณ weekly sell signal ถ้าวีคนี้ยังยืนเหนือ daily ก็ยังยืนเหนือนั่นหมายความว่า price pattern เนี่ยยังมีความแข็งแรงทั้งในรายวันและรายสัปดาห์นะครับเพียงแต่ว่ารายเดือนเนี่ย BJT เนี่ยมีความอ่อนแอเนื่องจากก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไพ่แพทเทิร์นเนี่ยได้แค่เดลี่แล้ววีดีบายสิกเนลแต่มันลี่ยังเป็นเซลล์อยู่แต่ด้วยการช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเดือน2เดือนของตัวไพ่แพทเทิร์นของ BJT ตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันส่งผลทำให้มันลี่บายสิกเนลของตัว BJT เกิดการขยับตัวลงแล้วนะครับจุดมันลี่บายสิกเนลของ BJT นี่ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่6.15นะครับมันลี่บายเนาะแต่ว่าด้วยการแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยมันเลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยจุดมันรีบายเนี่ยวันนี้เป็นการปิดตลาดรายเดือนด้วยพูดง่ายๆว่าถ้า BJT ปิดตลาดแถวๆนี้นะครับ5บาทต่ำกว่าลงมาเนี่ยมันจะทำให้มันรีบายขยับจาก6.15ลงมาอยู่ที่5.15นึกออกใช่ไหมครับหมายความว่าถ้ามันนี้มันรีบายขยับลงมาอยู่ที่5.15เดือนมีนาคมเนี่ยไพ่แพทเทิร์นเกิดการปิดตลาดในรายเดือนเหนือ5.15ได้เมื่อไหร่นั่นหมายความว่านี่จะเป็นหุ้นทองคำอีกตัวหนึ่งที่จะกลับมาเกิดสัญญาณการเปลี่ยนเทรนหรือเมเจอร์เทรนจากการกลับมาเกิดมัลลี่บายซิกโนในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ผมเชื่อว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่มีหุ้นเนี่ยคงต้องรอดูวันนี้จะเป็นวันที่เจ็บปวดวันสุดท้ายแล้วว่ายังไงลุ้นไปก่อนใจเย็นๆยังสัญญาณขายยังไม่มีนะครับรายวันรายสัปดาห์แต่ว่าการปรับตัวลงมาเนี่ยเพื่อทำให้จุด monthly sales monthly buy signal เนี่ยขยับลงจาก6.15มาอยู่ที่5.15เมื่อมาอยู่ที่5.15นั่นหมายถึงว่าเดือนมีนาคมเนี่ยถ้าสิ้นเดือนมีนาคมBJTเปิดตลาดเหนือ5.15ไปเมื่อไหร่ค่ะ Price Pattern ก็จะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนซึ่งนั่นหมายความว่าก็จะได้ทั้งDay ทั้งWeekทั้งMonth Buy Signalแล้วเมื่อเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นทีหนึ่ง5.85รอบนี้ก็จะได้รับการปิดและยังมี Falling Gap ที่7.10ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เดือนนี้อาจจะไม่สู้ดีนักแต่เดือนหน้าเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเริ่มสดใสแล้วครับค่ะBA สายการบินกรุงเทพรับได้ไหมคะตอนนี้20บาทนี่นะครับ Falling Gap ปิดแล้วแต่ยังก็เหมือนกันนะครับตัว BA เนี่ยก็ถ้าจะพูดในส่วนของตัว BA ถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าเนี่ยเขามีแถมมีการเปิดไรมันมีการเปิดไว้ซิงแคปในวันที่13ตุลาแล้วก็หลังจากปิดตลาดแล้วแถมเยอะเลยไรซิงแคปวันที่13เนี่ยอยู่ที่22.10 บาทวันนี้อยู่ที่20บาทแล้วณตรงนี้เนี่ยผมว่าตัวนี้ยังควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าไพ่แพทเทิร์นเนี่ยแนวโน้มหลักเนี่ยเมเจอร์เทรนเนี่ยมันเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลงไปเรียบร้อยแล้ว Daily, Weekly แล้วก็ Monthly กลายเป็น Sell Signal ตัวนี้
ต่อให้ถูกยังไงก็ยังไม่น่าสนใจนะครับค่ะผ่านไปเอเชียนค่ะเอเชียนซีฟู้ดห้องเย็นนะคะครับต้นทุน5.40 บาทตอนนี้5.15 บาทอ๋อครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความแข็งแรงในแนวโน้มขาขึ้นเมเจอร์เทรนเนี่ยดูจากการดูมันเนี่ยยังเป็น buy signal อยู่นะครับ weekly ก็ยังเป็น buy เพียงแต่ว่าระยะสั้นอยู่ในช่วงของการปรับฐานเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยดูไปแล้วก็คิดว่ายังไม่น่าห่วงเท่าไหร่ละครับสำหรับตัวเอเชียนก็ถือต่อไปก่อนเนาะตัวนี้ถือได้ครับค่ะให้แนวต้านเท่าไหร่คะครับคืออย่างนี้ครับในส่วนของตัวเอเชียนเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยดีเลยนะฮะถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าแนวต้านสั้นๆเนี่ยจะอยู่ที่5.30 บาทเบรก5.30 บาทไปได้เนี่ยคิดว่ามีโอกาสไปไกลเลยนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยถ้างั้นถ้าใครไม่มีนี่กระโดดเข้าไปเลยไหมคะ5.10 บาทเนี่ย5.10 บาทยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับแต่เพียงแต่ว่าสัญญาณซื้อในระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ที่การปิดที่5.30 บาทพอดีเลยครับอ๋อต้องรอ5บาทคือถ้าซื้อตรงนี้คงต้องวัดใจนะครับอ๋อแนวต้านอยู่ที่5.30 บาทแต่ว่าถ้า5.30 บาทมันได้เนี่ยมันคือเป็นสัญญาณซื้อเลยเดลี่ด้วยครับใครยังไม่มีก็อาจจะรอ5.30 บาทก่อนนะคะตัวนี้กาไว้เลยนี่ฉันก็จดไปแต่ก็ไม่เคยได้กลับมามองเขาทีแย่จริงๆอ่ะตัวต่อมาไอลิงค์ค่ะไอลิงค์เนี่ยท่านเมื่อกี้ที่บอกว่าโอเคมันปิดแก๊ปไปละอันนี้อยากจะรับกลับที่เท่าไหร่ดีคะสัญญาณรอรับกลับเนี่ยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าคือหุ้นที่มีการปิดแก๊ปไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงหรอกค่ะคือตัวนี้เนี่ยในส่วนของไอลิงค์เนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่าพึ่งไปดีกว่าครับเพราะว่าเดลี่เนี่ยเป็นเซลล์นะครับถ้าดูชาร์ตในรายสัปดาห์ก็เป็นเซลล์ด้วยแล้วก็ถ้าดูชาร์ตรายมันเนี่ยไพรซ์แพทเทิร์นก็เกิดการทำลูวาโลก็เป็นเซลล์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จริงๆถ้าอยากจะรับกลับเนี่ยก็ต้องต่อรองราคาหน่อยนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่พี่หรือว่าดูมูดแล้วตัวนี้น่าจะแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับรอบนี้ถ้างั้นอย่าเพิ่งยุ่งกับมันเลยเนาะครับเพราะมันต้องรอหน่อยล่ะTU Thai Union Group เกิดสัญญาณซื้อหรือยังคะบอกได้เลยครับว่ายังไม่เกิดโอเคนี่ขนาดมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วยังไม่เกิดเนาะครับมีเจเทนเป็นเซลล์ไปแล้วนะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือแบบคือเดลี่อาจจะดูดีเดลี่อาจจะดูดีแต่ว่า มันก็ไม่ได้เกิดการทำไฮเออร์ไฮนะครับเพราะว่ามันทำลัวโลมาขึ้นมาตรงนี้ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อสัญญาณซื้อในรายวันเนี่ยต้องปิดตลาดที่21.40 บาทเป็นอย่างน้อยครับโอ้ขึ้นมาถึงขนาดนี้เลยคือมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วแกว่งไปแกว่งมาตัวนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างอ่อนกว่าตลาดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคงจะยังไม่มีอ่ะถ้ามีก็รอสัญญาณซื้อที่21.40 บาทแล้วก็ค่อย follow buy ได้ใช่ไหมคะครับโอเคต้านเท่าไหร่คะตัวถ้าไปรับ21.40 บาทสมมุติถ้าจะไปรอตรงนู้นเลยอ๋อผมว่าก็ถ้าขึ้นไปรอบนี้ก็ต้านสั้นๆก่อนเลยนี่อยู่ที่20.70 บาทครับเบรก20.70 บาทไปได้ต้านต่อไปจะอยู่ที่2 บาทครับก็ยังคงใช้เวลาครับตัวนี้แล้วก็ถ้าพิจารณาตัวไพรซ์แพทเทิร์นของตัว TU แล้วเนี่ยมันอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับเพราะว่าเราดูมันเป็นหลักเมเจอร์เทรนด์เนี่ยเมเจอร์เทรนด์คือมันนะคะครับก็เมเจอร์เทรนด์เนี่ยมันเข้าสู่แนวโน้มขาลงแล้วจากการที่ไพรซ์แพทเทิร์นของ TU เนี่ยเกิดการทำลัวโลนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยยังไม่น่าสนใจอ่ะค่ะอย่าเข้าเลยแล้วกันเนาะครับ CK ค่ะชอการช่างรับตอนนี้ได้ไหมคะ27 บาทถ้วนก็ตรงนี้สำคัญเลยครับมันเป็นแนวรับสำคัญของตัว CK รอบนี้ครับค่ะปัญหาก็คือว่าถ้าดูจากกราฟแล้วเนี่ยไฮรอบ
ที่ผ่านมาของตัว CK นั้นเนี่ยอยู่ที่34.25 เห็นไหมใช่เห็นไหมครับคือไฮที่ผ่านมาของ CK เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี2016ช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยอยู่ที่34.25โลนเนี่ยอยู่ที่26.75ช่วงประมาณเดือนตุลา2016เหมือนกันนั่นหมายความว่าไพทัชขึ้นตรงนี้ลงมาทดสอบแนวรับละกรอบเนี่ยมันลงมาทดสอบแนวรับที่26.75แต่ยังยืนอยู่ได้ประเด็นก็คือว่าถ้ายืนได้ตรงนี้ฟื้นตัวครับถ้ายืนไม่ได้ตัวนี้ทำนิวโลต่อ เพราะฉะนั้นคนซื้อตรงนี้คงต้องวัดใจอะครับค่ะ ปิดเหนือ26.75มีลุ้นรีบาวนะครับสั้นๆน่าจะไปทดสอบแถวๆบริเวณ28.50แต่ถ้าปิดตลาดแล้ว26.75เนี่ยไม่สามารถรับอยู่เนี่ยคือปิดตลาดต่ำกว่าอันนี้ต้อง stop loss เลยครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับที่สำคัญแม้หลายท่านถามถึงตัว BDMS เอาขออีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อกี้คุณกฤตได้คุยกันไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นรายการนะคะคือบอกว่าลงกันมาเยอะแล้วรับได้ไหมลงกันมาเยอะแล้วรับกันได้ไหมคือลงมาเนี่ยมาปิดไว้ซิงแกปแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าไพทัชเทิร์นของตัว BDMS เนี่ยคือทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันเนี่ยมันเป็นเซลล์ซิกนอลไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะรับเนี่ยกลัวว่าจะรับไม่อยู่นะครับกลัวว่าคือหุ้นเนี่ยมันมีรอบของมันและเราสังเกตเห็นจากตัว BMS เนี่ยคือทุกครั้งเลยโรงพยาบาลมีความแข็งแกร่งแต่ว่าไม่ใช่รอบนี้ค่ะเมื่อกี้ถามอีกตัวหนึ่งคือตัว CST ใช่ไหมใช่ค่ะCST ก็มีแพทเทิร์นลักษณะเดียวกันเลยครับก็เซลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจจะเป็นอุตสาหกรรมนี้หรือเปล่าที่ว่าเริ่มที่มันขึ้นมาโดยตลอดแล้วก็เริ่มจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยถ้ายังไม่เกิด buy signal ในรายวันเป็นอย่างน้อยเนี่ยยังไม่น่าสนใจนะครับก็แนวโน้มที่จะลงมาในส่วนของตัว BMS เนี่ยมันยังลงต่อนะครับคือเป้าหมายต่อไปของตัว BDMS เนี่ยคงต้องลงไปทดสอบแถวๆบริเวณเนี่ยครับเท่าไหร่เอ่ยแถวๆบริเวณ20บาทเนี่ยแหละครับวันนี้ก็ลงไปทดสอบแล้วว่าหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดนี่สงสัยว่าน่าจะเห็น18บาทเลยประมาณเนี้ยนะครับค่ะยังอยู่ในภาวะที่อยู่ในแนวโน้มขาลงแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับไพแพทเทิร์นของเซตในการรีบาวในรอบนี้เลยครับค่ะมันไม่แข็งแรงนะตัวนี้อย่าเพิ่งเข้าไปรับนะคะคุณผู้ชมอ้าวหมดเวลาแล้วค่ะคุณกฤตคะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณกฤตคุณกฤตหรือว่าจะมาพูดให้ฟังไม่ทันแล้วโอ้โหลุ้นเหมือนกันเนี่ยไม่รู้จะหาใครมาแทนแล้วเนี่ยคุณกฤตสุภาพิบูลจากเอเชียเวลนะคะขอบคุณมากค่ะคุณกฤตคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมลองก่อนที่จะเข้าไปเล่นหุ้นแต่ละตัวลองดูก่อนแล้วกันดูกราฟดูให้ดีดูให้มันออกมาเข้ามาซึมเข้าไปในหัวเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ไม่ซื้อผิดทางตอนที่ซื้อค่ะมันลงอยู่มันอาจจะลงลึกไปกว่านั้นรอดูทุกอย่างให้ครบอะค่ะเพราะว่าอย่างของคุณกฤตเนี่ยเขาจะดูมันลี่เป็นภาพใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าขาลงอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมมันลี่ต้องดูเป็นภาพใหญ่ก่อนว่ามันยังลงต่อไหมถ้ามันยังลงต่อเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งเลยเพราะเรายังไม่รู้ว่าไอ้จุดสิ้นสุดที่มันลงตอนนี้มันจะลงถึงเมื่อไหร่แก๊ปก็ต้องดูด้วยนะคะตามที่คุณกฤตได้สอนมาหมดแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะขอขอบพระคุณทุกคำถามที่ส่งกันเข้ามานะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะในช่วงเวลา 9:40 ถึง 10:40 นะคะพรุ่งนี้จะเป็นพี่จุ้งนะคะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้แล้วกันนะคะใครที่คำถามค้างๆกันอยู่ขอให้โชคดีในการลงทุนวันนี้ขอให้เซตรีบาวด์เยอะๆหน่อยนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ดิฉันปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex